เซเลนสกี้บอกว่ายูเซเลนสกี้บอกว่าเรียกร้องให้ยูเครนขออภัยเรียกร้องให้นาโต้ช่วยเหลือยูเครนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่รัสเซียเตือนนาโต้นะคะว่าถ้านาโต้ช่วยเหลือในการส่งทหารเข้ามาเนี่ยเท่ากับคุณเปิดสงครามกับรัสเซียนะคะมีการรายงานว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะคะได้กล่าวถึงการที่โปแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้เสนอแนวคิดในการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในยูเครนค่ะนารัฐมนตรีก็บอกว่าหากที่ประชุมนาโต้อนุมัติข้อเสนอนี้เท่ากับว่านี่เป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างนาโต้ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำกับกองทัพรัสเซียนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของรัสเซียบอกว่าการที่โปแลนด์เสนอแผนนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลของรัสเซียอนุมานได้ว่าตีความได้ว่ารัฐบาลวอร์ซอของโปแลนด์มีแผนในการเข้ามาที่เมืองลวิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันตกของยูเครนและมีพรมแดนติดกับโปแลนด์และอาจจะถือโอกาสปักหลักอยู่ที่นั่นเมื่อใดก็ตามที่การสู้รบยุตินะคะโดยเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กบอกว่ายังไม่มีความเห็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแนวคิดของโปแลนด์ค่ะโดยก่อนหน้านี้นาโต้ยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าจะไม่ประกาศเขตห้ามบินในน่านฟ้าของยูเครนแต่ว่ารัสเซียก็ตีความว่าการที่โปแลนด์เสนอแนวคิดนี้เนี่ยแต่ว่าโปแลนด์ก็จะคิดอะไรบางอย่างออกมาด้วย